ทีช็อปครับท่านผู้ชมครับเราก็อยู่ญี่ปุ่นกันมา 3-4 วันละวันนี้นะครับเราก็ออกมาเที่ยวกันนอกเมืองหน่อยแถวนี้นะครับเขาเรียกกันว่าลิตเติ้ลเอโดะใช่ไหมลิตเติ้ลเอโดะครับก็สภาพบ้านเมืองสึกอาคารแต่เขายังค่อนข้างคงอนุรักษ์นะครับความเก่าแก่ไว้โดยส่วนมากก็จะเป็นร้านขายของที่ระลึกขายขนมอาหารซึ่งเป็นของพื้นถิ่นท้องที่เขาที่ดังรู้สึกว่าเมืองนี้นะครับจะดังมากเรื่องมันกับเรื่องเบียร์มันเบียร์มันไม่ใช่เบียร์เรานะครับก็จะดังมากเรื่องนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันเรื่อยๆว่าที่นี่เขามีอะไรน่าสนใจบ้างแต่เท่าที่ดูก็ปั๊บนักท่องเที่ยวค่อนข้างจะเยอะพอสมควรน่ารักด้วยเห็นไหมนักท่องเที่ยวเยอะครับนักท่องเที่ยวเยอะครับเพราะว่าสภาพบ้านเมืองค่อนข้างเหมาะครับการถ่ายรูปผมว่าเมืองนี้คนไทยน่ามาเที่ยวมากดูยังตึกนี้ครับไม่เห็นเลยด้วยนะครับส่วนใหญ่ค่อนข้างจะดูเก่าแก่บรรยากาศดีรถติดเล็กน้อยครับแต่ว่าสังเกตมีสิ่งที่น่าสนใจคือมาผมไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรประเทศนี้ให้รถติดมากน้อยแค่ไหนนะคนเขาจะไม่ค่อยเครียดจะไม่บีบแตรให้เสียงดังวุ่นวายอีกอย่างคือจะไม่ค่อยเหม็นควันจะรู้สึกว่าเดินยังไงก็จะสดชื่นถึงจะยืนท้ายรถสิบล้อก็จะรู้สึกว่าสดชื่นยังจะกลิ่นมาดามหอมชื่นใจเดี๋ยวเราตรงนี้ดูหน้าหล่อๆของเราเนี่ยน่าจะเหลือได้เดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยว Little Edo กันครับว่ากับแท็บเล็ตคือเข้ามาทำไมเข้ามาทำไมมาดูสาธุจ้ะขอโทษนะจ้ะสุสานล้วนๆจะชี้พากูเข้ามาทำไมเนี่ยแต่นี่รู้สึกจะเป็นสัตว์เจ้าท่านผู้ชมครับมึงนี้บรรยากาศดีมากพูดเลยว่าค่อนข้างจะคงอนุรักษ์สภาพบ้านช่องบ้านเรือนอะไรเงี้ยไว้ได้ดีพอสมควรอันนี้สัตว์เจ้าขอเล่นท้ายไป2ตัวไม่รู้ว่าท่านจะโดนบันดาลให้ไปถึงฟังฝันที่เมืองไทยได้หรือเปล่าอันนี้แต่ข้างในก็คือจะเป็นสุสานทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับที่เราเคยเห็นตามในหนังการ์ตูนแต่แบบนี้ครับเท่าที่ผมได้อ่านมาญี่ปุ่นนะครับส่วนใหญ่คนไม่ได้นับถือศาสนานะพระถือเป็นอาชีพหนึ่งสามารถมีครอบครัวอะไรได้ปกติมันเลยทำให้เราจับจุดที่สังเกตได้อย่างหนึ่งนะครับว่าคนญี่ปุ่นมีส่วนคล้ายคนไทยคือนับถือเทพเจ้านับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นับถือเครื่องรางของขลังแต่ไม่ได้มีความเชื่อเรื่องศาสนาหรือว่าเคารพในศาสนาเท่ากับคนไทยแปลกมากผมบอกเลยว่าแปลกมากทั้งที่วัฒนธรรมเขาค่อนข้างจะเก่าแก่แต่เรื่องศาสนาผมว่าแปลกมากไปดูอย่างอื่นต่อนะครับอ
ไม่ธรรมดาเข้าคิวกันเชียร์ครับนี่ครับขนมปังที่ทำจากมันใช่มันแท่งมัศจรรย์เนี่ยไม่ใช่ขนมปังที่ทำจากมันเมื่อกี้มีน้องผู้หญิงคนนึงเขาก็เดินถือแล้วเขาก็พุ่งตรงเลยโอ้ยแป้นก็จะแตกมันไม่ยาวหรอกดูดิไม่ยาวอะไรก็ดูดิพ่อโอ้โหนี่ฟาดหัวก็แตกอ่ะไปต่อครับพ่อพี่ชายนะครับต่อให้หน้าแค่ไหนนะครับให้ดูโหดร้ายแค่ไหนครับอ้าวไม่ใช่ต่อแล้วถือคิตตี้ปุ๊บดูฟุ้งฟิ้งดูซอฟดูซอฟทันทีเอาไปที่นี่ดูที่นี่จะต้องดูเป็นคนเลี้ยวกับขาขนาดถือคิตตี้ดูซอฟทันทีเอาไปที่นี่ได้เลยจ้ะน่ารักมากคุยกันรักเขาเปล่าอ่ะรักใช่ไหมจุ๊บนะเจ๋งมากนิสัยมึงล้อเลียนฮะพูดไม่ได้พูดยาวพูดไม่ได้แต่แล้วเดี๋ยวเขาตกเอาโอ้โหสิคือเขาเล่นหายด้วยกูซึ่งเป็นคนเจ้าโทษไปละตายอ่ะไปจับเราข้ามไปฝั่งนู้นครับประเทศนี้นะครับค่อนข้างจะเคารพกฎหมายมากถนนโล่งๆแค่ไหนนะครับไฟไม่เขียวก็ไม่ไปเป็นคนไทยนะเสร็จกูตอนตายต้องอยู่ตรงเนี้ยของพื้นถิ่นนะครับเขาบอกว่ามันดังพอดีมีไอศกรีมอังกฤษเนี่ยครับมันออกเสียงว่า purple potato คือฝั่งรสชาตินะครับ purple potato นะครับไอติมมันครับ270เยนคิดเป็นเงินไทยเนี่ยเท่าไหร่วะ2 3 3 2 6 6ก็60กว่าบาทแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองชิมดูเฮ้ยคุณท่านดีคือประเทศนี้ไม่ว่าจะทำหาอะไรมาแดกเนี่ยไม่อร่อยหมดแต่จริงๆครับค่อนข้างจะหอมๆครับเป็นมันหอมเป็นมันม่วงเหมือนบ้านๆเราอะนะครับแต่ว่าเขาก็มาพูดมาคิดใหม่ทำไมจะเป็นไอติมรสชาตินี้เดี๋ยวถ้าเกินไอติมที่ถูกต้องคือไม่มีการไอติมเดี๋ยวบางคนจะหาว่าเอ้ยผู้ชายเดินกินไอติมดูน่าเกลียดเป็นต้นหรือเปล่าไม่มันมีวิธีการกินได้ยังไงสังเกตได้ถ้าแบบตุ้งติ้งหน่อยเขาก็จะกินแบบนี้แต่ถ้าผู้ชายแมนก็จะแบบว่าออกอะไรทุกเรื่องนี้อาจจะทุเรศแบบเพื่อจะบอกให้รู้ว่ากูไม่ได้เป็นคนกูไกลนะมึงมาดูมึงต่อว่าป่วยไหมอากาศเย็นขนาดนี้เดินแดดไอติมป่วยที่สำคัญนะคืออย่างประเทศนี้นะครับใครมาเที่ยวญี่ปุ่นนะครับอย่าเผลอไปโค้งนะอย่าเผลอไปโค้งอะไรให้เขาชินนะโค้งจะโค้งอะไรเขาแต่เขาจะโค้งกลับมึงและชีวิตมึงจะเป็นอินฟินิตี้ไม่สิ้นสุดมันจะโค้งมึงอยู่แล้วแหละบางทีเดินเหยียบตีนมันเดินผ่านด่าพ่อมันนะห้องตายอะไรเงี้ยโค้งมันก็จะโค้งกลับแล้วก็ยังระวังคือเราไปด่าหรือเป็นมิตรใครภาษาไทยมั่วๆซั่วๆเพราะปัจจุบันนักท่องเที่ยวเนี่ยกว่า 50% ในญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนไทยเป็นมิตรไปด่าเขามั่วซั่วเนี่ยระวังโดนตบก็ได้เจอมาแล้วเจ็บปวดไม่รู้ว่ามันค
ืออะไรนะสมัยก่อนคงเหมือนบ้านเราเดี๋ยวไว้ไปถามไกด์แล้วจะมาบอกให้คิดว่าคงเหมือนบ้านเราเป็นพวกขอดูโซนระวังใครอะไรประมาณนั้นใส่ของบ้างไม่น่าเชื่อเราไปคนนี้ครับแต่มันลงมาดีตอนนี้ที่เทียบเฮ้ยที่เทียบไม่ไหวไปทับจ่าแล้วใช่ที่สี่ปีหนึ่งครับนี่ไงนุ่นครับโกกาหน้าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ต้องคิดเต้นโอเคครับหลังจากเราเที่ยวกันที่ลิตเติ้ลเอ็นด็อกนะครับพอหอมปากหอมคอพอสมควรแล้วก็อย่างที่บอกส่วนใหญ่เป็นของฝากขนมของกินเหล้าวัตถุดิบส่วนใหญ่ทำมาจากเผือกจะเห็นได้เยอะแยะมากมายก็คิดว่าซิลดิสตันเชียร์น่าจะพอแค่นี้สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปอีกเมืองถัดไปที่เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นไฮไลท์ที่เด็ดของทริปนี้ความหนาวระดับเลขตัวเดียวก็นี่ครับผมมากระเสียครับครับผมครับพี่กายเดี๋ยวพาไปไหนต่อครับจากนี้เหรอครับครับผมก็เขาจะพาเราไปเข้าศูนย์สอบชื่อสุดทิกชื่อสุดทิกอีกฮะเป็นแบบคอเตดคอเตดแต่ว่าเราไม่เรียกแต่ว่าบังกะโลว่าเออนั่นแหละแต่ว่าเราเรียกบังกะโลมันแนวแบบเป็นหลังๆมากต้องฟังดูแต่ว่าเห็นว่าอยู่บนเขาหน่อยนะครับก็ชื่อคาลูอิซาวะใช่ก็ญี่ปุ่นมันไม่ได้มีแบบโตเกียวไงใช่หลายคนมาก็ถ้ามาเองแพ็กเกจย่อนยงก็จะอยู่กันแต่ในเมืองแต่นี้พิเศษมากเพราะฮอนด้าเขาก็อยากให้เราสัมผัสบรรยากาศหลายๆอย่างนะเอ้ยทำไมฮอนด้าเขาดีอย่างนี้ล่ะครับกายโอ้โหเขาเต็มที่อยู่แล้วครับแค่นี้หลังจากที่เราไปทำงานกันมาแล้ว 3-4 วันนะครับวันนี้ก็วันแรกที่เราได้เที่ยวกันนะมาย่านเมืองเก่าก่อนเลยสังเกตไหมครับเด็กนักเรียนเพียบเลยครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีนะครับที่คาริซาวะเดี๋ยวเอาเน็ตด้วยมึงเงินเนี่ยมาเป็นฟ้อนเป็นฟ้อนตอนนี้คำถามที่ทุกคนอยากรู้เอาเลทตัวนี้มีอะไรถูกนะอ่านมาหลายเว็บเพจแล้วก็ยังไม่ฟันธงกันสักทีนะว่าอะไรที่มันน่าควรจะซื้อเดี๋ยวเรามาพาไปดูเลยว่ามันเท่าไหร่ร้านไหนถูกมันถูกกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเขาซื้อกันยังไงเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับมีตัวน่ารำคาญเข้ามาแทรกที่บางทีอยากเป็นดาราเดี่ยวเนี่ยก็ไม่ได้อยากว่ามีใครเข้ามาแบบร่วมกองด้วยมาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันในถัดไปอีกทีนึงแล้วนะเอาเรื่องจริงแล้วทำไม่ไปจริงแล้วมันเห็นตึกนั้นอย่างทำไมกูไม่เข้าใจทุกครั้งที่เจอนะเจอกล้องมึงต้องจิกเพื่อทับปากเล็กเพื่อมุมเทคนิคการทำหน้าเรียวเพื่อกล้องมุมสูงนิดนึงมุมสูงนิดนึงครับอ๋อกล้องมุมต้องสูงนะครับยืดคางออกมาคางต้องยืดออกมาเก็บปากเก็บปากยืดออกมาทำตาโตโตครับเทคนิคการดำหน้าเรียวโอ้ลูกสัตว์ลูกเต้าเป็นตลกอ่ะจะอ้วกแอคชั่นโอ้มันสุดยอดถามว่าสุดยอดตรงไหนตากล้องถึงให้กูหมุนทำไมมีอะไรน่าตื่นเต้นโอเคนะไปที่ช็อป